ดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้ก็มาลุยกันต่อนะครับไลน์เรนเจอร์ด่านที่152มาแล้วนะครับผมก็กฤติศักดิ์นะครับก็มาจากกิจทีวีนะไม่แนะนำตัวเยอะไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรครับลุยแนะนำคลิปที่ไรผิดทุกทีนะครับก็ไปลุยกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับมันก็มีแต่อะไร5,000ที่ได้นะครับเงินไม่รู้ค่าอะไรนะครับลืมแล้วนะครับก็ได้มา5,000นะก็โอเคนะครับก็วันนี้นะครับก็จะไปลุยนะครับด่านที่152นะครับก็เหมือนเดิมนะครับใช้ตัวเล็กตัวน้อย2ตัวนะครับที่เหลือเป็นตัวสแปรชนะครับยิ่งมีตัวสแปรชกายยิ่งดีนะครับแต่ผมก็จะเอาฮาโลวีนไว้กันตายนะครับจะได้ผ่านง่ายขึ้นนะครับแล้วตัวธรรมดาผ่านได้นะสำหรับด่านนี้นะครับก็ถ้ามีตัวธรรมดานะครับเร็วเยอะนะครับก็ยังจะสามารถผ่านได้นะครับตัวอะไรบิ๊กเราหมดละไม่หมดละต้องมีดิใช้เจมหรือว่าใช้โคดี้ดีอ๋อฮิตแมนไงฮิตแมนลืมก็อยู่เรามีอีกตัวหนึ่งจริงฮิตแมนฮิตแมนนะครับก็ใช้3ตัวนี้นะครับตัวโคดี้ก็ยังเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ตามมาด้วยฮาโลวีนนะครับก็เป็นตัวรองนะครับแล้วก็ฮิตแมนเป็นตัวรองสุดนะครับโอเคครับก็ไปดูสแน็คหน่อยนะครับตี109แล้วนะครับตัวนี้ตี60,000นะครับตัวนี้ตี101นะครับตีแรงที่ว่าแสนหนึ่งครับโอเคครับถือว่ายิ้มแม่เนี่ยเทพนะครับโอเคครับไปลุยกันเลยนะครับโอ้ยยิ้มตายิ้มตาขันตาโอ้ยขันลุยกันนะครับก็ใช้ตัววิ่งนะครับ2ตัวนะครับแล้วก็ตัวสแปรชที่ดีที่สุดของคุณนับ3ตัวนะแต่ว่าสแปรชก็เป็นตัวยิงไกลเลยนะครับถ้ายิงใกล้นะครับไม่ได้นะครับต้องอย่างน้อยต้องแรงเรนจ์นะครับก็คือระยะนะครับระยะยิงเข้าโคนี่นะครับประมาณนั้นนะครับไปลุยกันเลยครับวันนี้ก็จะขอกำลังคุณอะไรมาดีโอเคคนใหม่มากนะครับลืมแล้วพี่โซล่าแล้วนะครับใหม่ไรเราก็ยังไม่เคยเล่นนะที่จริงนะครับด้านนี้นะครับแต่ว่าก็มีคนบอกว่าเล่นเหมือนกันมาเลยนะโซล่าออกมาแต่ตอนแรกเหรอขอให้เต็มแปดก่อนนะครับก็ไปเอาตัวโคนี่ไปนะครับเวลาปกติแต่ว่ารอบนี้จะมีตัวสตรอเบอรี่มานะครับก็ช่วยนิดหน่อยครับสำหรับตัวสตรอเบอรี่พยายามเบียดต้านให้นานที่สุดตาไม่ได้คือไม่ได้ครับถ้าถามโรตีครั้งนึงเราต้องรีบใช้ทอร์นาโดนะครับเพราะว่ามันเออทอร์นาโดเดี๋ยวทอร์นาโดทอร์นาโดเดิมครับต่อนะครับประมาณรอบมาใกล้ฐานนะครับเรื่อยๆครับรอบไปเรื่อยๆผ่านเขาตรงนี้มาใกล้ฐานเราโอเคครับก่อนงานจะได้โอกาสนะครับก็นี่ก็มาดาไปนะครับมาดาไปนะครับมาดาเยี่ยมเพื่อนนะครับเยี่ยมเพื่อนมาเพื่อนของฟรีนะครับต่อนะครับเรียกไอ้นั่นมาครับตูมัสครับแล้วก็ไปเรื่อยๆครับมาเจอเราไปได้โอกาสสักหน่อยครับเราไปเมโทรโอเคครับตัวมานี้นะครับก็เท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากครับเราตีไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราชนะครับสำคัญคือต้องตัวตีตัวคอร์บอดี้ให้ตายนะครับเพราะตัวซอยมันตีช่วยครับเพราะมันตีสเปรดไปของตัวคอร์บอดี้ถ้าตัวซอมบี้ตายก็มีโอกาสเยอะนะครับเดี๋ยวตัวหน้าตายก็สบายแล้วนะครับสำหรับตรงนี้นะครับถ้าใครที่มีพลังบีนก็สามารถผ่านได้นะครับเราต้องเร็วเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าแร่จะได้ไม่ติดขัดครับเดี๋ยวมาไม่ยากนะครับเดี๋ยว
ครูต่อมานะครับเราก็ต้องกดลูกน้องรับยาให้หยุดนะครับสำคัญมากต่อครับผมกดฮาโลวีนไว้เพราะมันตีไวครับตีแรงด้วยที่อะไรบ้างครับฮาโลวีนก็ช่วยผมผ่านได้ง่ายขึ้นครับแต่ตัวฟรีก็ผ่านได้ครับตัวฟรีก็ผ่านได้แต่อาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยนี่ครับตอนนี้นะครับเป็นสตรอเบอรี่ก็จะมาอีกรอบครับเพราะฉะนั้นครับต้องระวังครับต้องฆ่าให้ได้สตรอเบอรี่สำคัญมากครับสตรอเบอรี่ทุกวันครับเฮ้ยเพิ่งมาตีเรานะทำไมมันมาใกล้จังเลยเกลือโอ้โหเริ่มตายแล้วเป็นเกลือแล้วทำไมมันมาใกล้กันโอเคก็มันจะตีไปตีมาแบบนี้เรื่อยๆนะครับกูกระโดดมาเยอะขนาดนี้เราก็จัดการทำไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับสำคัญมากก็คือลูกน้องจะหยุดนะครับถ้าลูกน้องหยุดครับเท่ากับตายเท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับไปตอกพี่มาเยอะจังวะไปตอกพี่เยอะเลยตอกพี่น้อยไปเจ้ามาเยอะจังเลยโอ๊ยอย่าตีเรานะเฮ้ยตายเป็นเกลือเกาะครับใกล้ถึงนะใกล้ถึงขาประตูนะต้องดูนะบอสออกมาอีกแล้วเต็งจริงเลยโอ้บอสมันออกมาเยอะจังเลยมันต้องรวมกองมาให้ดีนะครับต้องฆ่าจัดการรวมกองล่างนะรอฆ่าตัวต่อไปดีไปได้เราจะมีหวังเชิญชนะได้นะต้องเน้นก่อนจริงๆนะครับว่าการนี้นะครับตัวธรรมดาจะได้นะครับว่ามีคนทำแล้วหลายคนนะครับก็เลยทำมากนะลองเล่นได้จนจนฟรีแล้วเพราะว่าผ่านยากกว่าที่เคยจะไปด่าที่นานแล้วเนี่ยโอ้โหตีฐานแล้วครึ่งละชนะแล้วพอดีเลเวลอัพด้วยนะครับสำหรับโคดี้ฮารุนะครับมาทำอะไรโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบไปด้วยดีนะครับก็ต้องไปขอเป็นพอยต์จากเพื่อนกันนะครับก็ใช้ตัวนี้แหละเปลี่ยนโนรุนนะครับเหมือนเดิมนะครับของผมนะครับก็เอาตัวนี้มาแล้วกันโอเคครับลุยกันเลยครับขอเป็นพอจะขึ้นเล็กน้อยนะครับไม่ว่ากันนะครับวันนี้ก็คงจะไปด่าน140นะครับเพราะว่าไม่ได้ไปนานนะด่าน140ครับโอ้โหเกิดเยอะโอ้โหเยอะเว้ยเทียบเลยรอยยิ้มปีศาจแหมเอาสักหน่อยนะรอยยิ้มปีศาจโอ้มีน้อยด้วยดูน้อยเหรอน้อยโอ้โหตีแรงว่ะไม่เป็นไรนะครับเราก็น่าจะสามารถชนะได้นะเพราะเราโนรุนเยอะนะครับผมจะลองดูนะครับว่าโนรุนจะเก่งขนาดไหนเอาโนรุนไปอย่างเดียวเลยไปโนรุนแล้วรุ่นนี้เป็นตัวแทนที่ดีมากครับแล้วก็ตีแรงไปรับพลังกลางตีแรงแสบครับโอ้ดอกหัวดอกหูหัวดอกแล้วรอยยิ้มปีศาจนะครับนะครับยังไม่ใส่เพื่อนเลยลืมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะเพื่อนๆนะครับที่ชมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับในวิโอน่าข้างหน้านะครับ
ว่าเราผมต้องไปเช็คก่อนว่าผมต่อสู้ไปหรือยังครับตรงนี้นะครับก็ด่าน153ครับก็จะไม่รู้ว่ายากขนาดไหนนะครับแต่เท่าที่ดูมาก็น่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็จะยากแต่ด่าน555 156โอ้ผมต่อสู้ไปแล้วนะเนี่ยโอ้โห 30,000 แล้วใครวะพี่แล้วก็ TH นะครับโอ้โหมีแต่คนไทยทั้งนั้นเลยนะครับดูแล้ว2 3 4เนี่ยคนไทยแน่นอนนะแต่ว่าคนแรกไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่รู้น่าจะเป็นคนไทยเหมือนกันนะครับเขาดิวนะชิเนาะมาแบบนี้เลยดูคนที่1นี่เขาทำยังไงกันตัวนี้เหมือนกันนะจัมปิ้งหัวหน้านะทำไมเอ่ยเจอตัวนี้นะครับอารมณ์ดีไม่เคยเข้าใจเท่าไหร่ไหนก็เจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆนะครับอะไร see you again ครับใน next video นะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับ